สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มดีคณะนักกีฬานักเรียนลาวตั้งเป้าส่องเด่นคำการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนครั้งที่13ที่นครดานังประเทศเวียดนามระหว่างวันที่1หาวันที่9มิถุนายน2024วันที่24พฤษภาคมผ่านมากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดพิธีโอลมคณะนำคู่ฝึกและนักกีฬาที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวเข้าร่วมมิทานกิงมโนพรหมมหาไสยรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬานักเรียนสามัญลาวท่านวีระวันบุญสุขไทยหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้สอบครูฝึกและนักกีฬาเข้าร่วมท่านวีระวันบุญสุขไทยหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาได้รายงานให้ฮู้ว่าโดยปฏิบัติตามแจ้งการเลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนครั้งที่13ปี2023มาเป็นปี2024ของสภากีฬานักเรียนอาเซียนและสหพันธ์กีฬานักเรียนสามัญเวียดนามกรมกีฬามวลชนพระและศิลปะศึกษาในนามกองเลขาประสานงานก็ได้มีการพ่นคั่วและรายงานขอที่4นำจากคณะพักคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อการเก็บความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมแข่งขันและงบประมาณรับใช้จากรัฐบาลจำนวน2ตื้อ300ล้านกีบซึ่งสปป.ลาวจะส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด6ประเภทกีฬาประกอบมีกีฬาแล่นลานลอยน้ำบานบ้วงดอกปีกไก่โววินัมและปัญจักศิลัดมีคณะนำคู่ฝึกนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด87คนยิง22คนตั้งเป้า2เหรียญคำ3เหรียญเงิน5เหรียญทองโดยได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาแต่ปี2023และได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมเป็นระยะเวลา1เดือนโอกาสนี้ท่านกิงโมโนพรหมมหาไสยรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬานักเรียนสามัญลาวได้มีคำเห็นว่าตลอดระยะเวลาผ่านมาถึงว่าการใกล้เกียมจะมีระยะเวลาอันสั้นแต่พวกเขาก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่หีบด่วนได้สำเร็จเป็นแต่ละระยะกรมกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาร่วมกับกรมการเงินภาคส่วนเกี่ยวข้องของกระทรวงคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬานักเรียนสามัญลาวพร้อมด้วยบรรดาสหพันธ์กีฬาแห่งชาติได้มีความเอาใจใส่ทุ่มเทเฮือแห้งสติปัญญาเข้าในการซีนำนำพาเป็นต้นการประสานงานกับประเทศเจ้าภาพการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันการเข้าศูนย์ฝึกแอบฝึกซ้อมเป็นปกติของนักกีฬาการเสนองบประมาณรับใช้ที่จำเป็นจำนวนหนึ่งและพิเศษแม้นการปลุกระดมคนขวายและการประกอบส่วนช่วยเหลือด้านวัตถุอาหารข้าวสารเครื่องดื่มบำรุงนักกีฬาจากบรรดาบริษัทห้างห้านและนิติบุคคล1ต้องมีระเบียบวินัยอันนี้มันสำคัญที่สุดระเบียบวินัยในตัวไปมาให้ถึงโมงกินก็ให้ถึงตามโภชนาการตื่นตามโมงเวลาให้มีบล็อกเขียนทางด้านจิตใจมีสมาธิการแข่งขันกีฬาทุกประเภทนี่มันก็มีอันแตกต่างกันหลายพอกันในเราระหว่างผู้เก่งกับผู้ไม่เก่งก็เพียงแต่มีสมาธิมีความมั่นใจตัวเองพอฉันพวกนักไอพวกน้องนุ่งนักกีฬานักศึกษาพวกเขาขอให้ถือไว้ไอ้เฮ็ดสุดขีดสุดความสามารถของตัวเองเฮ็ดตามที่ว่าได้พูดมาเฮ็ดตามที่การครูฝึกได้บอกได้สิ่งสอนสำหรับคณะนำครูฝึกนักกีฬาทั้ง6ประเภทกีฬาแลนลานมีคณะครูฝึกและนักกีฬา15ท่านเข้าร่วมแข่งขัน25รายการกีฬาลอยน้ำมีคณะครูฝึกและนักกีฬา7ท่านเข้าร่วมแข่งขัน13รายการกีฬาดอกปีกไก่มีคณะนำคู่ฝึกและนักกีฬา8ท่านเข้าร่วมแข่งขัน3รายการกีฬาบานบ้วงมีคณะคู่ฝึกและนักกีฬา15ท่านเข้าร่วมแข่งขัน1รายการกีฬาโววินัมมีคณะนำคู่ฝึกและนักกีฬา15ท่านเข้าร่วมแข่งขัน10รายการและกีฬาปัญจักศิลัดมีคณะคู่ฝึกและนักกีฬา15ท่านเข้าร่วมแข่งขัน9รายการพวกเฮาได้กะเกียมเข้าศูนย์ฝึกซ้อมมาเป็น2ระยะเพราะว่าระยะที่1และแม่นพวกเฮาได้เข้าศูนย์ฝึกซ้อมในปี2023แต่ว่าเนื่องจากความพร้อมในการจัดการแข่งขันของประเทศเจ้าภาพบ่ทันพร้อมจึงได้มีการเลื่อนการแข่งขันมาและพวกเฮาก็ได้เริ่มเข้าศูนย์ฝึกซ้อม1เดือนเต็มก่อนที่จะเดินทางในท้ายเดือนนี้ผ่านการปรึกษาหารือและก็การฝึกซ้อมตัวจริงพวกเฮาได้วางคาดหมายไว้ว่า
จะสู่ส้นเอา2เหรียญคำ3เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองเพราะว่าระยะผ่านมาการเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ในรายการนั้นกีฬานักเรียนอาเซียนนี้พวกเฮาบ่เคยได้เหรียญคำจักเทื่อพวกเฮาได้แต่เหรียญเงินสูงสุดและครั้งนี้หวังว่าจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พวกเฮาจะสามารถหยัดได้เหรียญคำมาต้อนมาฝากประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศความพร้อมเต็มร้อยเลยเพราะเคยแข่งงานเสียงขวางญาติมาได้เหรียญคำเฮามีการซ้อมทุกมือโดยเซาแรงมีการเตรียมตัวอย่างดีที่นี่ก็คือที่พักอาหารมีพร้อมแล้วก็การฝึกซ้อมสะดวกสบายขอให้นักกีฬาทุกคนเฮ็ดเต็มที่แล้วก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้นักกีฬาลาวเฮาเพื่อญาติให้ได้เหรียญคำในครั้งนี้เพื่อเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศลาวเฮาสำหรับคณะนักกีฬานักเรียนลาวจะออกเดินทางไปประเทศเจ้าภาพแบ่งเป็น3ชุดชุดที่1คณะนักกีฬาบ้านบ่วงจะออกเดินทางไปวันที่28พฤษภาคมนี้ชุดที่2คณะนักกีฬา5ประเภทแลนลานลอยน้ำดอกปีกไก่วูวินัมและปัญจักษิรัตจะออกเดินทางวันที่30พฤษภาคมนี้ทั้ง2ชุดจะเดินทางด้วยรถชุดที่3คณะนำ CDM และกองเลขาจะออกเดินทางด้วยเรือบินวันที่31พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้